สิรินะครับวันนี้จะมาพูดถึงคำถามของคนไข้คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาประจำเดือนเนี่ยไม่มานะฮะไม่ได้บอกว่าไม่มานานเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มาประมาณสัก3เดือน6เดือนนะก็ไปหาเพื่อนหรือหาคุณหมอเนี่ยแล้วเขาก็ทานยาคุมพอทานยาคุมเมนก็มาเขาก็ทานไปสักระยะหนึ่งก็หยุดทานยาคุมเมนก็ไม่มาอีกนะเขาถามว่าเป็นอะไรไหมแล้วจำเป็นต้องทานไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า PCOS หรือ PCOD หรือ PCO ย่อมาจากคำว่า Polycystic Ovary หรือว่าเป็น Polycystic Ovarian Disease ถ้ามี D ก็เป็น Disease Disease ก็เป็นโรคที่มันเป็นรังไข่มันเป็นรังผึ้งแล้วมีฮอร์โมนผู้ชายทำให้ไข่ไม่ตกถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากมีลูกหรือว่าเรายังไม่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าการกินยาคุมเนี่ยคือวิธีการรักษาด้วยการกินยาคุมเนี่ยเป็นวิธีที่ดีสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาคุมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดูแค่เป็นแค่ยาคุมยาคุมในที่นี้เวลาที่เราใช้กับคนไข้ที่เป็นรังไข่ที่มีรังผึ้งเนี่ยมันเป็นการรักษาด้วยคนไข้ที่มีรังไข่เป็นรังผึ้งแล้วก็ทำให้ไข่ไม่ตกมักจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างก็คือ1อ้วน2ก็คือว่ามีมันที่หน้ามีสิวเต็มมีขนดกแล้วก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยนะฮะแล้วก็มีมันออกที่หน้านะครับมีอยู่ 7-8 ข้อนะเป็นลักษณะของเขานะครับวิธีการรักษาก็คือต้องลดน้ำหนักอย่างน้อย5กิโล10กิโลต้องลดเลยเพื่อให้เข้ามาสู่ภาวะปกติเราก็ไปดูตามเขาเรียกว่า BMI นะ BMI นี่ก็เป็นย่อมาจากเป็น Bodyand an index นะฮะตัวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการดูว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะอ้วนไหมถ้าเกิน25ค่า BMI เกิน25ก็อ้วนนะเกิน30ยิ่งอ้วนเกิน40ยิ่งอ้วนมากนะ BMI นี่ก็ไปดูเอาจากในอินเทอร์เน็ตอะคำนวณเอาจากความสูงกับน้ำหนักแค่นั้นเองง่ายๆนะครับนะแต่สิ่งสำคัญเหล่านี้ก็คือว่าถ้าเราเป็นโรคนี้นะ Polycystic Ovarian Disease เนี่ยเราจะต้องควบคุมน้ำหนักคือลดน้ำหนักนะประมาณ50กิโล10กิโลหรือมากกว่านี้ให้ค่า BMI เนี่ยต่ำกว่า25นะเราไปคำนวณดูอันที่2ก็คือว่าเรากินยาคุมกินยาคุมเนี่ยจะช่วยควบคุมหลายๆอย่างนะนอกเหนือจากการควบคุมให้เรามีประจำเดือนซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีของตัวของคนไข้แล้วเนี่ยก็ยังมันช่วยอย่างอื่นอีกเยอะก็วันนี้จะยังไม่พูดถึงเรื่องคุณประโยชน์ของยาคุมที่ช่วยมากมายเพียงแต่ว่าการที่คุณหมอก็ให้ยาคุมมาสำหรับโรค PCOS เนี่ยหรือ PCOD เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากสำหรับคนที่ยังไม่ได้ต้องการที่จะมีบุตรส่วนคนที่ต้องการมีบุตรก็จะต้องมากระตุ้นไข่นะฮะหรือว่าให้ยามันมียาบางตัวนอกเหนือจากยากระตุ้นไข่ที่ธรรมดาที่เป็นพวกโครมิดแล้วเนี่ยยังมีตัวอื่นอีกที่จะช่วยในการกระตุ้นไข่แล้วก็มาทำให้ไข่ตกแล้วก็ทำให้เราตั้งครรภ์นะแต่คนไข้ที่เป็น PCOS ที่มีกรณีที่ไข่ไม่ตกเวลากระตุ้นไข่นี่จะได้ไข่เยอะเราอาจจะจำเป็นที่ต้องทำเด็กหลอดแก้วด้วยซ้ำแล้วก็เอาไข่เนี่ยเอาตัวอ่อนเนี่ยไปแช่แข็งไว้แล้วก็เราก็กลับมาเตรียมลูกแล้วก็ให้คนไข้ตั้งครรภ์อันนี้ก็คือกลุ่มคนไข้ที่อยากจะมีบุตรนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของคนไข้ที่เรียกว่าคนไข้ที่มีไข่เป็นแบบรังผึ้งนะหรือเป็น PCO หรือ PCOD หรือ Polycystic Ovary อันนี้เป็นโรคที่เจอมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็จำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นก็ไปปรึกษาคุณหมอที่ใกล้ๆ